It's a rainy night, coming late out of the dojo. No lights, dark out on the parking lot. Looking for my car, thought I left it here before. Get a feeling that something ain't right. Wanna see 100 ninja zombies. สวัสดีค่ะมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft เหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในหมู่บ้านมอนสเตอร์นั่นเองวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหล่ามอนสเตอร์ใน Minecraft นะคะแต่ละตัวนะเขาสร้างบ้านกันยังไงนะแต่ละตัวเขาอยู่อาศัยกันแบบไหนเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ดูก่อนนี่เลยนะคะทุกคนเนี่ยกำลังเตรียมอุปกรณ์ที่จะสร้างบ้านของตัวเองนะดูจากข้างหลังของพี่เกดได้เลยนะคะตอนนี้นะจ๊ะเรียงกันไปอาจจะไม่ครบทุกตัวนะแต่ว่านี่แหละตอนนี้เราก็อยู่รวมกันแล้วเดี๋ยวจะหาผู้คนให้มาอยู่มากขึ้นกว่านี้งั้นเดี๋ยวเราขอไปสัมภาษณ์คนแรกกันเลยดีกว่านะฮะมาแมงมุมสวัสดีครับแมงมุมสวัสดีครับคุณแมงมุมจะสร้างบ้านแบบไหนคะแมงมุมต้องอยู่ในถ้ำจะสร้างถ้ำครับแต่ตอนนี้แมงมุมตักแดดอยู่ได้เหรอคะอยู่ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์ต่อไปนะคะคุณสลามเด้งดึงนะคะแต่ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยดึงมากดึงสวัสดีครับคุณสลามสวัสดีครับคุณสลามอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่นี่ครับอยู่ไหนครับคุณสลามเต็มพื้นเลยก็ต่ออยู่ฮะจะสร้างบ้านแบบไหนฮะจะสร้างแบบมันมีของเหลวๆฮะฮะสร้างแบบเหลวๆฮะฮะสร้างแบบเหลวๆสร้างแบบมีของเหลวๆโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูกันในอนาคตแล้วกันนะคะบ๊ายบายนะคะคุณสลาบายฮะสวัสดีฮะใครเนี่ยสาวน้อยคิปเปอร์สวัสดีค่ะคุณคิปเปอร์ทำไมหน้าตาคุณเป็นแบบนี้อะคะพอดีว่าแม่หนูเป็นคิปเปอร์แล้วพ่อหนูเป็นซอมบี้นะคะพ่อหนูเป็นซอมบี้ใช่เหรอคะเนี่ยเหรอคะอันนี้แม่ค่ะพ่อหนูอยู่นู่นอ๋อแล้วทำไมต้องมีที่กั้นด้านบนด้วยล่ะอ๋อพอดีเขาอยู่กลางแสงแดดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาโดนเผาแล้วหนูล่ะอ๋อพอดีเป็นลูกครึ่งค่ะครึ่งคิปเปอร์ครึ่งซอมบี้ก็เลยอยู่ได้ตัวน่ารักแสดงว่าหนูกินหมูเข้าไปแน่ๆเลยใช่ไหมคะก็กินบ่อยอยู่ค่ะแล้วจะสร้างบ้านประมาณไหนอ่ะก็แบบธรรมชาติเขียวๆอะไรประมาณนี้อ่าซื่อๆนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมดไลฟ์ซื่อๆนะมาเราไปหาคนต่อไปกันดีกว่านะสวัสดีค่ะสเกลเลตันฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จะจะสร้างบ้านประมาณไหนเหรอคะสร้างแบบมหัศจรรย์ชวิงชวิงฮะชวิงเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะเราจะรอดูว่าจะชวิงกว่าคนอื่นหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็ครบทุกคนแล้วงั้นเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่า เราลืมอีกหนึ่งคนนั่นก็คือสาวน้อยเอนเดอร์แมนผู้ใส่ชุดคีปเปอร์แสดงว่าสองคนนี้เขาต้องเป็นแฟนกันแน่ๆเลยอ่ะมีความถลกหนังคีปเปอร์มาใส่ในตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สาวน้อยEnderman นี่จะต้องขี้อายแน่ๆเลยงั้นเราไม่สัมภาษณ์เรารอดูผลงานของน้องเขาเลยดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเรียงดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเริ่มทำกันได้เลยนะคะWe'll be right back.
นี้นะคะก็ผ่านมาแล้วสักพักใหญ่ๆเลยนะคะเราจะมาดูความคืบหน้าของแต่ละมอนสเตอร์แต่ละตัวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวแรกของเราเลยนะคะตอนนี้เนี่ยออกมาเป็นถ้ำแล้วนะคะแมงมุมอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ครับอยู่ไหนครับบนถ้ำครับอยู่บนถ้ำครับนี่ตอนนี้ความคืบหน้าเป็นไงบ้างครับใกล้จะเสร็จหรือยังครับตอนนี้ถ้ำสุดน่ารักจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วโอเคก็ตอนนี้ก็เห็นออกมาเป็นถ้ำเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่ตกแต่งนิดหน่อยเนาะแล้วก็ด้านในเนี่ยอาจจะมีเตียงมีอะไรแมงมุมครับครับแมงมุมนอนแบบไหนอะนอนเตียงหรือว่านอนพื้นหรือว่านอนลงไปใต้ดินอะห้อยหัวนอนครับห้อยหัวนอนโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปถามบ้านของน้องสลามเนาะโอ้โหนี่มันปราสาทหรืออะไรเนี่ยทำไมมันอลังการแบบนี้สวัสดีครับสลามน้อยวันนี้ฮะตอนนี้เนี่ยเสร็จไปถึงไหนแล้วครับใกล้จะขึ้นโครงหลังคาแล้วฮะโอเคอลังการมากเลยนะครับคนที่อยู่บ้านข้างๆเนี่ยเขาน่าจะหมั่นไส้นิดนึงนะครับดูนะครับของเขาเนี่ยเป็นแค่ถ้ำธรรมดาเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวแมงมุมจะไปปล่อยยายไซแมงมุมไม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านต่อไปดีกว่าโอ้โหอันนี้บ้านเผ่าพันธุ์ผสมนะคะระหว่างคีเปอร์กับซอมบี้โอเคไปถึงไหนแล้วครับก็ประมาณ 65% ได้โอเค 65% แล้วเนาะแต่อันนี้คือสร้างหัวตัวเองใช่ไหมหรือว่าหัวพ่อแม่ผสมกันหัวตัวเองฮะโอเคหัวตัวเองฮะน่ารักมากเลยสรุปว่าหนูเพศผู้หรือเพศเมียฮะเพศเมียโอเคเพศเมียอ๋อมีติดโบด้วยนะคะโบแดงแสดงใจมากๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอึ๊บนะเราไปถามสเกลเลตโอ้โหอันนี้คือบ้านโครงกระดูกชัดๆใหญ่โตมโหฬารสวัสดีค่ะคุณโครงกระดูกนี่ครับจะอยู่กันกี่คนคะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอยู่คนเดียวฮะเอาเราไม่เอาเพื่อนๆที่อยู่ในไมค์ครับมาอยู่ด้วยกันเหรอคะไม่มีเพื่อนครับเอาไม่มีเพื่อนคบนั่นเองงั้นเราจะไม่คบกับเขาเราเดินหนีเขาก่อนนะคะโอเคไปถามโอมต่อไปกันดีกว่าสวัสดีค่ะเอ็นเดอร์จังเราขึ้นไปหาก่อนเอ็นเดอร์จังเป็นไงบ้างคะคอนเซ็ปต์ก็ไม่รู้อะแต่ว่าสงสัยเขาจะขี้อายเราจะไม่คุยกับเขาไม่รู้นะเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จเลยนะโอเคค่ะตอนนี้ก็ต่างคนก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะแต่ละคนก็น่าจะเสร็จกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูที่บ้านของแมงมุมอันดับแรกเลยเป็นไงครับเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับหรอครับหรอครับอาจะตายครับ ทำไมแมงมุมกินแครอทอะครับแมงมุมเป็นมังสวิรัติครับโอเคครับไหนครับพาชมบ้านหน่อยครับนี่แหละครับข้างบนคือตัวอะไรครับอันนี้เป็นอนุสรณ์แม่ผมครับอ๋ออนุสรณ์แม่ของแมงมุม
ตายแล้วหรอตัวจริงหรือตัวปลอมตัวปลอมครับตายเป็นเรื่องร้อยล้านปีที่แล้วครับร้อยล้านปีที่แล้วด้วยแล้วมุมอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้20ล้านครับ20ล้านค่ะครับ20ล้านนะคะอันนี้คือบ้านของแมงมุมน้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านของซาลามกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับโอเคด้านในยังไม่ได้ตกแต่งอะไรใช่ไหมใช่ครับโอเคครับอ๋อมีหัวตัวเองด้วยแล้วก็มีเป็นหัวของเพื่อนด้วยนะคะซาลามอันนี้พี่ชายฮะอ๋อพี่ชายโอเคนะคะนี่คือบ้านของเจ้าสลามน้อยนี่เองเดี๋ยวรอดูแบบซูมๆออกนะคะทางเข้าคือข้างในดูอลังการดีดูยิ่งใหญ่ดีนะเพราะจริงๆแล้วสลามเขาก็ตัวใหญ่อยู่แล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูบ้านของซอมบี้คิปเปอร์กันดีกว่านะคะซอมบี้คิปเปอร์อยู่ไหนเอ่ยสวัสดีค่ะก๊ากสวัสดีครับบ้านเสร็จยังครับเสร็จแล้วค่ะไหนมีอะไรบ้างทำเป็นหัวใครเอ่ยเป็นหัวตัวเองที่ติดโบหัวตัวเองที่ติดโบท่านบนด้วยนะจ๊ะน่ารักฟุ้งฟิ้งมากเลยนะจ๊ะโอเคอันนี้คือบ้านของคีปเปอร์กับหนูเผ่าพันธุ์อะไรนะลูกพ่อแม่หนูพ่อแม่หนูคือคิปเปอร์กับซอมบี้ค่ะอยู่ข้างในแล้วย้ายพ่อแม่มาข้างในแล้วเออย้ายพ่อแม่มาข้างในด้วยนะ เดี๋ยวช่วยเราจะปักเทียนเขาปักเขาลบเขาลบอ่ะทิ้งด้วยลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาโอ้โหไฟไหม้นี่บ้านของสเกลเลตันนะคะไฟไหม้เรียบร้อยแล้วงั้นแสดงว่าที่นี่คือไฟไหม้แล้วงั้นเราไปดูบ้านของเดี๋ยวพี่อ่ะมันอากาศร้อนเฉยอากาศร้อนตอนนี้เมืองไทยก็ร้อนเหมือนกันโอเคอันนี้คือด้านในค่ะด้านในบ้านมันจะร้อนๆหน่อยนะพี่อ๋ออันนี้คือคอนเซปต์อะไรคะกระดูกของผมหักออกมาแล้วก็มาทำเป็นบ้านอย่างเงี้ยเหรอเปล่าฮะของเพื่อนเอามาปักประจานนะแสดงว่าไม่มีเพื่อนครบเพราะเอาเพื่อนมาทำเป็นบ้านหมดแล้วใช่ฮะนี่มันแย่มากเลยนะจริงๆนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านของต่อไปกันอุ๊ยน่ารักมีเอนเดอร์จังตัวน้อยอยู่บนหัวด้วยแน่ๆเลยนะต้องชัวร์เลยนะคะตอนนี้แล้วก็นะมีขาด้วยแล้วก็มีแขนน่ารักโผล่ออกมานะคะอันนี้น่าจะเป็นด้านในของบ้านแล้วก็หัวตัวเองปักประจานเอาไว้ตรงหน้าบ้านเลยนะคะอึ๊บเอาน้องวับไปน้องวับมานี่โอ้ยชอบถ้าพี่เกดมาอยู่เดี๋ยวพี่เกดคงจะมาอยู่บ้านนี้เดี๋ยวเราจะฆ่าเอนเดอร์จังแล้วเราก็จะมาแย่งบ้านหลังนี้อยู่ดีกว่านะจ๊ะโอเคตีนเย็นอุ้ยได้ยินด้วยเขาได้ยินได้อย่างไรเขาได้ยินเราปิดนึงก่อนเราปิดนี่โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะพวกเราทุกคนเลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยพวกเราจะไปประจนภัยหรือว่าจะมาสร้างหรือว่าจะมาทำอะไรกันอีกนะคะก็อย่าลืมรอรับชมกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเก็ต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย